สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดใครกันละ่ะที่ทำให้ประชาชนต้องซวยถึงทุกวันนี้ยากลำบากในโควิดหงุดหงิดย้อนไป7ปีก่อนสมัยรัฐประหารในความยากลำบากที่เกิดไปทั่วทุกหย่อมยาทั้งปัญหาความร้ายะแรงของโรคระบาดโควิดและการสุดหนักทางเศรษฐกิจ โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากการที่วันนี้เรายัางไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพไม่มาอย่างรวดเร็วและฉีดให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเมื่อวัคซีนมาช้าตัวเลขการระบาดยังพุ่งสูงขึ้นธุรกิจการค้าก็ต้องปิดตัวกันระนาววัคซีนกับการหยุดโรคและการฟื้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องเดียวกัน สายตาของทั่วทั้งสังคมจึงจับจ้องไปยังความถนัดความเชี่ยวชาญของผู้บริหารประเทศพลเอกประยุจันโอชาคือผู้นำกองทัพที่เข้ายึดอำนาจเมื่อปี2557ด้วยข้ออ้างความขัดแย้งรุนแรงจะเกิดสงครามระหว่างสีใช้ศักยภาพผู้นำกองทัพที่สอดรับกับข้ออ้างความมั่นคง ยุติความรุนแรงจากความแตกแยกของผู้คนซึ่งก็ยังพอเป็นข้ออ้างที่ถูไถ่ไปได้ แต่ทำไมไม่ตัดสินใจเหมือนพลเอกสนธิบุญยรัตกลินที่ก่อรัฐประหารในปี2549ด้วยข้ออ้างเหมือนกันโดยยึดอำนาจเสร็จก็รีบถอยกลับกลมกองให้รัฐบาลชั่วคราวบริหารแค่ปีเดียวแล้วก็ถอยการที่ยังอ้างเรื่องความสงบเรียบร้อยและอยู่ยาวนานถึง7ปีทั้งที่ยุครัฐบาลทหาร5ปีกระเทือนเศรษฐกิจอยู่แล้ว ยิ่งมาเจอกับสถานการณ์โรคระบาดระดับโลกชูเศรษฐกิจพังขนาดนี้ยิ่งไปกันใหญ่ไปถามใครว่าผู้นำประเทศในสถานการณ์โรคระบาดและเศรษฐกิจแบบนี้ควรเป็นเช่นไรคำตอบย่อมเหมือนกันว่าควรต้องเป็นคนคิดกว้างทันโลกนักบริหารมืออาชีพนักเศรษฐกิจมือฉกาศ แต่เรายังมีผู้นำนักการทหารตามข้ออ้างของสถานการณ์เมื่อ7ปีก่อนคนละเรื่องกับสถานการณ์ใหญ่ของประเทศในปัจจุบันที่เป็นสถานการณ์สงครามโลกเป็นสงครามเศรษฐกิจไม่ใช่สงครามโลกไม่ใช่สงครามรบ ไม่น่าแปลกใจที่ความหงุดหงิดของผู้คนที่เผชิญโรคระบาดลุกลามปากท้องก็หิวโหวยนี่สินก็เพิ่มพูนจึงเกิดอารมณ์ขัดเคืองใจย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วเกิดคำถามถ,ามถึงบรรดาคนดังไฮโซที่มีบุบาทในการเป่านกหวีดเพื่อเรียกหาการรัฐประหารอ้างว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่ยอมให้เลือกตั้ง จึงโดนผู้คนย้อนถามว่าวันนั้นไปเรียกเขามาเองใช่ไหมแล้วยังเชียกันจนอยู่ยามาอีก7ปีแล้ววันนี้เขาเหมาะอย่างไรและประชาชนต้องเจอกับอะไรในโควิดบ้างถ้าการเมืองเป็นประชาธิปไตยปกติเปลี่ยนตัวได้ผ่านการเลือกตั้งในกติกาเสรีไม่มีรัฐธรรมนูญทำให้เกิดการผูกขาดอำนาจเราก็จะได้ผู้นำเหมาะสมลงตัวปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เป็นจริง งานนี้ตบหน้าประยุทธ์อุ้มคนเดียวสวยทั้งประเทศฟาดแรงบิ๊กตู่อุ้มรัฐมนตรีแปลงทำเศรษฐกิจสุดชาวโลกหมดความน่าเชื่อถือแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2005 04, นายพิชัยนนิพธภพันธ์รองหัวนหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่สุดหนักและสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างมากของไวรัสโควิดซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก และยังเป็นปัญหาหนักของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ยังไม่มีทิศทางที่จะแก้ไขได้ความล้มเหลวในการบริหารจัดก,การวัคซีนยังเป็นปัญหาหลักแม้พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเป็น150-200ถึง200ล้านโดสก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เลย เพราะประชาชนยังไม่ทราบเลยว่าวัคซีนดังกล่าวจะมาถึงเมื่อไหร่และตนเองจะได้รับการฉีดเมื่อไหร่และจะกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างน้อยวันละ500,000โดสได้อย่างไรเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ทันสิ้นปีเพื่อจะเปิดประเทศและฟื้นเศรษฐกิจอีกทั้งยังไม่แน่ใจในคุณภาพของวัคซีนที่เลือกเองไม่ได้แม้กระทั่งครมอที่ไปเที่ยวสถานอโคจรซึ่งเป็นสาเหตุ ของการแพร่ระบาดก็ยังไม่ได้รับการลงโทษและสงสัยอีกว่าทำไมไม่ดำเนินการสั่งวัคซีนตั้งแต่แรกต้องถูกตำหนิและมีปัญหาก่อนถึงคิดดำเนินการซึ่งเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาตลอดที่ขาดวิสัยทัศน์ไม่เคยคิดล่วงหน้าต้องถูกตำหนิอย่างรุนแรงเสียก่อนถึงจะคิดแก้ไข โดยประชาชนจํานวนมากได้แสดงความไม่พอใจและเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าพลเอกประยุทธ์อย่างมากในเพจพลเอกประยุทธ์จนต้องปิดคอมเมนต์ในเพจของตัวเองไปซึ่งเท่ากับปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้ความไม่พอใจของประชาชนที่เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นคำตัดสินของสารร,รัฐมนูญในคดีของน,รรนายธรมนันพรมเผ่าแรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรสกร,ร,สกรยิ่งสร้างกระแสความไม่พอใจเป็นวงกว้างประชาชนอย่างเห็นการปฏิรูปทางการเมืองแต่กลับได้รัฐมนตรีที่เคยมีคดียาเสพติดและเคยถูกจำคุกในต่างประเทศมาแล้วแต่ก็ยังจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ ซื้อเปลียนเลือที่น่าอับอายไปทั่วโลกโดยสื่อหลักต่างประเทศจำนวนมากได้เสนอข่าวว่าประเทศไทยอนุญาตให้คนที่เคยติดคุกเรื่องยาเสพติดสามารถดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีได้ซึ่งอยากขอเตือนพลเอกประยุทธ์ว่าหากพลเอกประยุทธ์ยังคงให้ในายธรรมนัฐดำรงตำแหน่งนี้อยู่ความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ ของประเทศไทยที่มีอยู่น้อยแล้วจะยิ่งตกต่ำลงไปอีกจนเป็นติดลบได้ความคาดหวังที่จะฟื้นเศรษฐกิจจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีประเทศไหนที่มีจริยธรรมในโลกจะยอมรับเรื่องนี้ได้ไม่ต่างจากสมัยที่นายปาโบ เอสโกบาราชายาเสพติดชาวโคลอมเบียลงเลือกตั้งและหวังจะเป็นผู้นำประเทศโคลอมเบียซึ่งถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากนานาชาติซึ่งในที่สุดรัฐบาลสหรัฐจึงต้องเข้าแทรกแซงและจัดการกับนายเอสโกบาซึ่งไม่คิดว่าประเทศไทยจะย้อนยุบไปเป็นเหมือนประเทศโคลอมเบียเมื่อ30ปีก่อนได้ และหากยังไม่ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ไทยก็จะไม่ต่างจากประเทศโคลอมเบียในอดีตผสมกับภาพลักษณ์ของเผด็จการอาหารของเมียนม,มาที่พยายามจะสืบทอดอำนาจทุกวิถีทางที่อยู่ปัจจุบันซึ่งคงไม่มีใครจะมาคบค้าสมาคมด้วยและอย่าได้คาดหวังจะมีใครกล้ามาลงทุนในประเทศที่มีภาพลักษณ์ติดลบขนาดนี้เลยเศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่อยู่แล้วจะยิ่งย่ำแย่ลงไปอีก ความคาดหวังที่จะฟื้นเศรษฐกิจได้คงไม่มีเหลือประชาชนจะยิ่งลำบากกันมากขึ้นไปอีก การท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะคงไม่มีนักท่องเที่ยวที่มีฐานะจากประเทศไหนที่จะอยากมาเที่ยวประเทศที่เขาไม่มั่นใจว่ามีจริยธรรมเพียงพอถึงขนาดที่นาย,ยกรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนที่เคยติดคุกจากคดียาเสพติดมาเป็นรัฐมนตรีร่วมบริหารประเทศได้เพราะเขาน่าจะต้องห่วงความปลอดภัยของเขาและครอบครัวซึ่งในต่างประเทศคดียาเสพติดและคดีฆา,าตกรรมมีความร้ายแรงไม่ต่างกันเลย ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกทารทีิก้ามารับชมสวัสดีค่ะ